สวัสดีครับผมนายปีเจดีเรียนอยู่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรเจกต์ไฟวิ่ง LED 8ดวงโดยออกเอาท์พุต220โวลต์ครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมีการต่อสาย AC 220โวลต์แล้วจากนั้นเราก็มาเปิดสวิตช์ Power On นะครับจากการเปิด Power On แล้วไฟจะเริ่มมีการวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับโดยจะเป็นสวิตช์ที่1ตามรูปแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการรูปแบบอื่นเช่นเรากดสวิตช์2ก็จะมีการวนจากซ้ายไปขวานะครับตาม LED ของการวิ่งตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือเราต้องการกดสวิตช์ที่3นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยจะมีการสลับของไฟวิ่งนะครับโดยจะมีการวิ่งจาก LED ดวงที่8ไปยังดวงที่1แล้วจาก LED ดวงที่7ไปยังดวงที่2นะครับตามรูปแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราจะอยากเปลี่ยนรูปแบบอื่นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสวิตช์ที่4นะครับจะมีการกระพริบของ LED นะครับส่วนโปรเจกต์ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ